สนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงของเก็บเงินเก็บบอนด์กันต่อนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเปลี่ยนแนวกันบ้างมาร่วมพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านค่ะที่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์ในการลงทุนเนี่ยอย่างโชคโชนเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งในมุมของตัวเองและในมุมของการทำงานด้วยค่ะวันนี้ทางช่วงของเก็บเงินเก็บบอนด์นะคะได้รับเกียรติจากทางพันตำรวจเอกนายแพทย์ดนุกฤตกรัมภากรนะคะประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจที่จะมาบอกเล่ากับพวกเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแอบลิ้นพันกันนิดนึงด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าอยากจะมาขอเป็นความรู้ค่ะหมอกฤตขออนุญาตเรียกแบบนี้นะคะได้ครับว่าถ้าเกิดเราลองย้อนไปในสมัยที่เริ่มต้นทำงานกันดีกว่าค่ะตอนนั้นเนี่ยเริ่มต้นลงทุนเลยหรือเปล่าคะก็เวลาเราพอเริ่มทำงานก็อาจจะมีเงินเหลือเก็บบ้างนะโดยยิ่งถ้าเป็นแพทย์แล้วทำงานนอกเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติเราก็จะฝากธนาคารในช่วงที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆมันก็เริ่มมีเรื่องของกองทุนรวมออกมาซึ่งเราก็สนใจเพราะว่าพอเปรียบเทียบผลตอบแทนเมื่อเทียบกับฝากธนาคารแล้วเนี่ยบางทีบางจังหวะมันอาจจะเยอะกว่านะครับจริงค่ะก็เลยตอนนั้นก็เลยเริ่มลงทุนในกองทุนรวมมากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยจำนวนเงินคงไม่ได้เยอะนักแต่ว่าเริ่มสนใจว่ามันก็มีผลิตภัณฑ์แบบนี้นะซึ่งเราต้องเข้าไปดูในรายละเอียดครับผมตอนนั้นคือเริ่มต้นอันแรกเป็นกองทุนรวมก่อนครับทำไมไม่เลือกเป็นหุ้นล่ะคะตอนนั้นเงินก็น่าจะพอได้อยู่นี่คะคงไม่ได้ชำนาญแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้เยอะนะฮะเพราะว่าตลาดหุ้นคงต้องใช้อะไรหลายๆอย่างนะฮะก็คงเอาเป็นลักษณะว่าให้คนที่เขามีความรู้ความชำนาญช่วยทำงานให้เรานะฮะเราเอาเงินไปฝากเขาก็คือจุดเริ่มต้นของกองทุนดีกว่าเพราะว่ากองทุนเนี่ยจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้อันนี้ก็จะเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนที่อาจจะยังเริ่มต้นไม่ได้ศึกษาในเรื่องของการลงทุนแบบชัดเจนก็ลองหาวิธีที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้ได้อย่างอื่นดีกว่าใช่ครับแต่พูดนี้ถูกต้องนะคะถูกต้องครับแล้วพอหลังจากนั้นแล้วคะได้เข้ามาสู่วงการการลงทุนแบบเต็มตัวไหมคะคือในของส่วนตัวเนี่ยพอระยะหลังมันก็จะเริ่มมีกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีนะฮะซึ่งมันก็คงเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะฮะแล้วก็ต้องสนใจมากขึ้นนะพยายามลงทุนเอาเงินส่วนนึงเนี่ยซื้อกองทุนที่ลดหย่อนภาษีทั้งในรูป LTF และ IMF ตอนนั้นเราก็จะต้องศึกษาแล้วว่า LTF คืออะไรลงทุนในอะไรได้บ้าง IMF มีทางเลือกอะไรได้บ้างนะครับก็เริ่มพยายามที่จะหาความรู้แล้วก็ลงทุนในส่วนตรงนั้นมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือทำอาชีพไปด้วยยังเป็นคุณหมออยู่ตอนนั้นใช่ไหมคะเป็นตลอดครับ แล้วก็ดูแลทั้งเรื่องของเงินของตัวเองว่าจะเลือกลงทุนเพิ่มมากขึ้นตอนนั้นที่เลือกกองทุนรวมนี้เลือกเป็นแบบไหนคะขึ้นอยู่กับว่าเรารับความเสี่ยงตรงนั้นได้ขนาดไหนอย่างถ้าเงินของเราที่เราตั้งใจจะไปฝากธนาคารเราคงไม่ได้ต้องการเสี่ยงอะไรมากมายนักพอเวลาเลือกกองทุนเนี่ยผมคงเลือกในลักษณะของตราสารหนี้เพราะว่าโดยหน้าตาโดยลักษณะความเสี่ยงมันไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับแต่ถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าเราอยากลงทุนอะไรที่หวือหวาหวัดเสียวก็คงเป็นเรื่องของกองทุนหุ้นทีนี้พอเกี่ยวกับเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะฮะผมเข้าใจว่าคนที่เริ่มทำงานใหม่ๆก็คงดูที่ LTF ก่อนเพราะว่ามันสั้นกว่านะฮะเมื่อก่อนเป็น5ปีปฏิทินเมื่อก่อนเป็น5ปีนะฮะสมัยผมนะฮะเพราะงั้นยังไงก็อยากได้สั้นๆก่อนคงไม่อยากผูกพันอะไรยาวๆก็เลยจำเป็นถูกบังคับให้ลงในหุ้นกองทุนที่เป็นหุ้นเป็นส่วนใหญ่นะฮะอาจจะไม่ 100% นะครับเพราะงั้นก็จะเริ่มที่หุ้นบ้างนะฮะพอสักระยะนึงอยากจะลดหย่อนภาษีมากกว่านั้นก็มามองใน IMF สมัยรุ่นผม IMF ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตราสารหนี้เป็นหลักกับหุ้น2อย่างไม่เหมือนสมัยปัจจุบันซึ่งมีโปรดักต์หลากหลายมากนะฮะมีทั้งทองมีทั้งของอะไรที่อยู่ต่างประเทศใช่ค่ะก็เป็นที่มาว่าโอเคนะเราก็เริ่มหาความรู้แล้วก็เริ่มการลงทุนที่เริ่มมากขึ้นนะครับตามอายุที่มากขึ้นอ๋อก็คือเริ่มต้นไปค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินก็ค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยก็ค่อยเพิ่มให้มากยิ่งขึ้นครับแล้วสุดท้ายเนี่ยหลังจากตัวกองทุนแล้วได้หันมาสนใจผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆด้วยไหมคะสำหรับนักลงทุนรายย่อยนะฮะหรือมนุษย์เงินเดือนทั่วไปผมคิดว่าในส่วนของหุ้นเนี่ยบางท่านอาจจะโอเคนะพอศึกษาพอสมควรก็อาจจะไปเปิดพอร์ตลงทุนเองผมก็คงมีบ้างนะฮะแต่ส่วนของตราสารหนี้เนี่ยถ้าท่านที่สนใจเนี่ยจะรู้ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะจริงค่ะครับอาจจะซื้อเล็กๆน้อยๆได้แสนสองแสนอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณสมบัติมันจะสู้คนที่เงินเยอะกว่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตราสารนี้ผมก็ยังคิดว่าการลงทุนในกองทุนรวมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูตลาดคนที่ยังต้องการสภาพคล่องนะฮะเพราะกองทุนตราสารนี้ก็ยังสามารถที่ขายได้
ก็คือยังมีสภาพคล่องที่สามารถดูแลจัดการบริหารน่าจะง่ายกว่าง่ายกว่าที่เราจะไปทำเองเราก็ต้องมาเฝ้าตลาดเฝ้าอัตราดอกเบี้ยอะไรหลายอย่างตอนนั้นเริ่มต้นเข้ามาดูเรื่องของตราสารหนี้มากขึ้นด้วยแสดงว่ามีการกระจายแล้วล่ะตอนนี้มากกว่าตัวกองทุนดูเป็นตราสารหนี้เฉพาะพันธบัตรรัฐบาลอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นต่างหากเองด้วยไหมคะก็มีบ้างครับบางครั้งก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ซื้อตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลเราก็อาจจะลองซื้อดูบ้างนะฮะก็เป็นครั้งคราวแต่คงเป็นจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นลักษณะของพันธบัตรออมทรัพย์อะไรมากกว่าครับผมแล้วสุดท้ายประสบการณ์ที่เข้ามาอยู่ในตลาดทุนนะคะณ ตอนนี้กับตอนนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของตัวเองบ้างไหมคะคุณหมอกฤษถ้าในส่วนของนักลงทุนรายย่อยก็คงเป็นเรื่องของอย่างที่เรียนว่ามันมีผลิตภัณฑ์เยอะขึ้นนะฮะแน่นอนผลิตภัณฑ์เยอะขึ้นก็มีทางเลือกที่เยอะขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องศึกษามากขึ้นนะครับก็คิดว่าณปัจจุบันมันมีทางเลือกให้นักลงทุนพอสมควรนะฮะเราสามารถเลือกได้ว่าเราชอบขนาดไหนเรากลัวขนาดไหนนะฮะแล้วเลือกสิ่งที่เราต้องการนอกจากนี้เรื่องของการกระจายความเสี่ยงก็คงเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรามองอะไรดีอย่างเดียวแล้วลงทุนทุกอย่างในของอย่างเดียวเนี่ยมันคงมีความเสี่ยงในระดับนึงนะครับพอมี product หรือสินค้าหลายๆอย่างแล้วเรากระจายในระดับที่พอสมควรเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนรายย่อยน่าจะได้ประโยชน์จากการที่ตลาดมันขยายตัวงั้นถ้าแต่บอกว่ากลยุทธ์สำคัญณสถานการณ์แบบปัจจุบันนี้การกระจายความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ห้ามลืมเลยทีเดียวสำคัญเลยครับสำคัญเลยนะคะอันนี้คือในบทบาทของเป็นนักลงทุนส่วนตัวเป็นรายย่อยใช่ครับแต่จริงๆตำแหน่งของคุณหมอเกียรติคือประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจอันนี้เป็นบทบาทนึงเหมือนกันอยากถามว่าตอนที่ลงทุนของตัวเองกับการต้องไปบริหารจัดการเงินครับมันเหมือนหรือต่างกันคะสำหรับในลักษณะของการลงทุนของสหกรณ์เนี่ยวิธีคิดอะไรมันคงต่างจากบุคคลทั่วไปนะฮะที่แน่ๆคือหนึ่งเรื่องของขนาดของเงินนะฮะสหกรณ์ทั่วไปสามารถลงทุนในหลักล้านได้นะฮะถ้าจะลงทุนในตลาดทุนตลาดเงินนะฮะเพราะฉะนั้นก็สามารถซื้อโดยตรงได้นะฮะส่วนที่สองก็คือระยะเวลาที่ถือครองเนี่ยก็คือจะยาวขึ้นถ้าประมาณสภาพคล่องกระแสเงินเข้าออกดีๆเนี่ยบางทีเราสามารถถือจนครบกำหนดได้นะฮะมันเป็นลักษณะของการร่วมกันนะครับดังนั้นวิธีการคิดเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนของสหกรณ์หรือองค์กรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต่างจากบุคคลทั่วไปพอสมควรนะครับคราวนี้ความแตกต่างของการที่เข้าไปลงทุนในตลาดทุนของสหกรณ์หรือองค์กรเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าตราสารหนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องถือจนครบกำหนดมันสามารถซื้อหรือขายในตลาดรองได้นะฮะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะแน่นอนราคามันจะขึ้นลงตามราคาตลาดได้ในส่วนของการเป็นองค์กรเนี่ยถ้าในช่วงที่ราคาขึ้นหรือในช่วงที่มีความจำเป็นต้องการใช้เงินมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนตราสารหนี้ที่ถืออยู่ให้เป็นเงินสดได้นะฮะซึ่งถามว่าบุคคลธรรมดาทำได้ไหมได้นะฮะแต่ว่าตลาดมันจะแคบกว่าเพราะด้วยความที่ขนาดที่เราถือมันไม่ได้ใหญ่นักคนที่จะซื้อเราอาจจะมองว่าเอ้ยแค่นี้เขาไม่ได้สนใจมากมันอาจจะไม่ใช่วอลลุ่มที่เขาต้องการถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะองค์กรไปลงทุนเนี่ยทางเลือกอะไรต่างๆมันจะหลากหลายมากขึ้นในการที่จะบริหารตัวเงินหรือตัวการลงทุนตัวนั้นเนี่ยให้เหมาะสมนะครับในมุมของสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าเรามีเงินก้อนนึงเรารับความเสี่ยงได้ระดับนึงมันก็มีทางเลือกอยู่ว่าเราจะไปฝากเงินหรือซื้อตราสารหนี้ซึ่งหน้าตาโดยจริงๆมันก็ใกล้เคียงกันความเสี่ยงก็ใกล้เคียงกันคือเป็นลักษณะของการเอาเงินก้อนให้เขามีผลตอบแทนเป็นระยะและถึงตอนจบก็คือได้เงินต้นคืนแต่ข้อต่างคือการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยถ้าจำเป็นมีความจำเป็นต้องการใช้เงินเราสามารถที่จะขายในตลาดรองได้นะอันที่2ถ้าราคามันดีขึ้นมากกว่าตอนเราซื้อเราอยากจะรับรู้กำไรเราก็ยังขายได้นะครับแต่ถ้าเรามองตลาดไม่ดีเกิดเราไปซื้อแล้วราคามันเปลี่ยนในลักษณะของการขาดทุนถ้าเราอดทนคือตัวองค์กรมีความสามารถในการทนหรือถือจนครบกำหนดสิ่งที่ขาดทุนนั้นก็จะกลับมาเป็นปกติก็คือได้เงินตามราคาที่เราซื้อไปจริงๆมันก็เป็นไปตามวัฏจักรของตัวเศรษฐกิจเป็นเซอร์เคิลใช่ไหมคะใช่ครับมันก็จะมีช่วงที่เป็นวิกฤตบ้างแล้วมันก็สามารถฟื้นกลับมาได้ใช่ค่ะงั้นถ้าเกิดแต่ตีความว่าการลงทุนในมุมมองของหมอกฤษเนี่ยต้องอาศัยระยะเวลาในการลงทุนอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกลเม็ดที่สำคัญใช่ไหมคะเราสามารถถือได้ยาวมากขึ้นถ้าเราเตรียมตัวอะไรของเราได้ดีพอสมควรเราเตรียมแหล่งที่มาของเงินเราเตรียมลักษณะของการกระจายเงินต่างๆได้ดีพอเนี่ยตัวที่เราไปลงทุนสามารถถือได้ยาวพอสมควร
ครับแล้วถ้าเกิดในภาวะสถานการณ์แบบนี้ล่ะคะกลเม็ดที่ใช้บริหารเงินของตัวเองกับกลเม็ดที่ใช้ในการบริหารจัดการเงินของสหกรณ์เนี่ยค่ะเรามองกลยุทธ์หรือว่าแนวโน้มนโยบายต่างๆในคล้ายกันไหมคะของตัวเองน่าจะง่ายกว่าฮะเพราะว่าเงินเหลือเราก็ไปฝากเราไปลงทุนเพิ่มนะฮะเราใช้การกระจายตัวของเวลาคือถ้าลงทุนสม่ำเสมอความเสี่ยงมันถูกจำกัดไปเองนะครับเพราะยังไงก็ตามอย่างเราลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีมันถูกล็อกอยู่แล้วว่าขายไม่ได้นะฮะก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือซื้ออย่างสม่ำเสมอนะครับช่วงนี้ราคาไม่ดีก็คือเราได้ของถูกช่วงนี้ราคาดีเราซื้อของแพงหน่อยแต่ที่เรามีอยู่มันก็มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับแต่ในส่วนของสหกรณ์เนี่ยเรามองว่าตราสารนี้เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งที่มากระจายความเสี่ยงบางอย่างนะครับยังไงนะคะเช่นผมให้สมาชิกกู้เวลาดอกเบี้ยขึ้นผมก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มได้ใช่ไหมฮะก็เป็นไปตามตลาดเพราะฉะนั้นรายได้เพิ่มขึ้นจริงแต่เวลาดอกเบี้ยลงผมก็ต้องลดดอกเบี้ยลงให้สมาชิกรายได้ก็จะต้องน้อยลงในลักษณะของตลาดที่ดอกเบี้ยลดลงการลงทุนในตราสารนี้มันตรงกันข้ามเมื่อไหร่ก็ตามดอกเบี้ยลดลงเราถือตราสารนี้อยู่เราก็จะได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นราคาของตราสารนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพอมาเทียบกันแล้วเนี่ยเหมือนมันช่วยป้องกันความเสี่ยงซึ่งกันและกันจากการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยตลาดนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าดอกเบี้ยขึ้นตราสารนี้ราคามันไม่ค่อยดีนักแต่ว่าดอกเบี้ยของเงินกู้สมาชิกก็อาจจะเพิ่มขึ้นมันช่วยลดความเสี่ยงซึ่งกันและกันเรามองในมุมตรงนี้นะฮะอันที่สองเราอาจจะมองในมุมเรื่องของการมองในอนาคตข้างหน้าค่ะเช่นถ้าเราอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยสูงการลงทุนในตราสารหนี้ก็มีโอกาสที่จะน่าสนใจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามดอกเบี้ยต่ำมันก็จะมีเรื่องของแคปิตอลเกนนะครับแต่ถ้าเทียบในปัจจุบันซึ่งอัตราดอกเบี้ยก็นั่งต่ำถึงแม้เรายังไงเราก็ต้องลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงเราก็จะระมัดระวังมากขึ้นเราพยายามจะไม่ซื้อตราสารหนี้ที่ยาวนักในช่วงนี้เพราะว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นคือสิ่งที่เราไม่ชอบมันคือความกังวลของนักลงทุนที่ยังมองเรื่องของแนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยได้ไม่ชัดเจนใช่ครับคือถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเรายิ่งถือตราสารหนี้ยาวผลกระทบจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะอันนั้นคือเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของเราแต่ยังไงก็ตามผมก็คิดว่าตราสารนี้ก็ควรจะมีติดพอร์ตไว้เราคงไม่สามารถไปทำอย่างอื่นทั้งหมดอย่างเดียวโดยที่ไม่ดูตราสารนี้เลยนะฮะและเทียบกับการฝากเงินธนาคารหรือสถาบันการเงินตราสารนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่น่าจูงใจมากกว่านะครับอ๋อจริงๆแล้วเรื่องของการลงทุนเนี่ยเวลาที่แต่คุยกับพี่ๆจากนักสมาคมนักวางแผนการเงินนะคะแกก็จะแนะนำเสมอเลยว่าเราควรต้องวางเป้าหมายของการใช้เงินในแต่ละก้อนเนี่ยเป็นสั้นกลางยาวซึ่งการลงทุนในแต่ละช่วงมันก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะมาตอบโจทย์เหมือนที่ทางคุณหมอกิจบอกไว้ว่าเราก็ต้องเลือกโปรดักต์ทางการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายในแต่ละระยะเวลาถูกต้องไหมคะถูกต้องครับส่วนหนึ่งของที่เราบอกว่าถึงยังไงก็ตามเราควรต้องลงทุนในตราสารนี้บ้างก็อย่างที่เรียนว่าตอนที่มันครบกำหนดเนี่ยเงินมันจะได้มาอย่างสม่ำเสมอปีนี้ก็มาส่วนหนึ่งปีหน้าก็ต้องมาส่วนหนึ่งไม่ใช่แบบหายไปเลยมีปีหนึ่งที่เงินคืนกลับมาเยอะมากถ้าเงินกลับมาช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำเงินที่กลับมาเราก็ไปลงทุนได้ผลตอบแทนน้อยนะแต่ถ้ามันมาอย่างกระจายตัวสม่ำเสมอเราก็กระจายความเสี่ยงของเงินที่กลับมาที่เราเรียกว่า reinvestment ว่าเราสามารถไปลงทุนอะไรที่ได้ผลตอบแทนที่ยังดีอยู่จริงๆพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่เกิดภาวะกลัวที่ตลาดมันร่วงลงไปเนี่ยจริงๆขอให้ใจเย็นๆก่อนมันเป็นปกติของมันอย่างนี้แหละมันลงได้เป็นธรรมชาติเลยน่าจะผ่านมาสัก2รอบแล้วที่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงคือทุกรอบมีความกลัวเสมอดอกเบี้ยสูงๆคนก็จะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะสูงไปกว่านี้นะอย่าเพิ่งซื้อเลย อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือดอกเบี้ยต่ำๆก็จะมองว่าโอ้ต่ำแค่นี้ไม่น่าซื้อนะฮะแต่สุดท้ายมันเป็นวัฏจักรถ้าดูดีๆวัฏจักรของดอกเบี้ยมันก็จะอิงกับวัฏจักรเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจมีแย่ดอกเบี้ยก็จะต่ำถ้าเศรษฐกิจดีดอกเบี้ยก็จะขึ้นครับยังไงก็ตามมันคงกลับมาแต่สั้นยาวอันนั้นคงแล้วแต่อนาคตครับแล้วตอนนั้นที่เจอวิกฤต2ครั้งนี้เราบริหารจัดการทั้งความรู้สึกของตัวเองและบริหารจัดการของสมาชิกสหกรณ์ยังไงบ้างคะผมคิดว่าตอนดอกเบี้ยต่ำดีกว่าตอนดอกเบี้ยสูงเพราะว่าดอกเบี้ยต่ำอึดอัดเอาไปลงทุนอะไรก็ได้น้อยจริงแต่ว่าเงินมันเหลือแต่เมื่อไรก็ตามดอกเบี้ยสูงดูว่ามีการลงทุนที่ดีได้ผลตอบแทนดีแต่คนที่ฝากเงินเขาก็มีทางเลือกเยอะเขาก็อาจจะไปฝากที่อื่นไปลงทุนอย่างอื่นไปซื้อหุ้นไปอะไรก็ตามมันเกิดการแข่งขันมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะมีโอกาสมีเงินได้เหมือนตอนที่เราดอกเบี้ยต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงของวัฏจักรเนี่ยมันมีวิธีการจัดการมีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่เหมือนกันไม่มีช่วงไหนที่เรียกว่าง่ายไปหมด
มันคือต้องการปรับไปตามสถานการณ์แหละอะไรที่มันมากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปไม่ดีไม่ดีครับเราบริหารจัดการให้อยู่สายกลางดีกว่าใช่ครับแล้วถ้าเกิดดูถึงสถานการณ์ณตอนนี้ล่ะคะครับเราเรียกได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยต่ำมาเรื่อยๆเลยและมีทีท่าเหมือนกันว่ามันอาจจะยังไม่ถึงแนวโน้มการขึ้นอย่างชัดเจนครับหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการพอร์ตแบบนี้เนี่ยหมอกฤตใช้วิธีการไหนคะดอกเบี้ยต่ำในความในคำว่าต่ำเนี่ยจริงแล้วถ้าเราพูดถึงตราสารหนี้และผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้แฟลตหรือเรียบเป็นเส้นตรงมันมีกระตุกบ้างในบางเวลานะฮะเพราะฉะนั้นคล้ายๆลักษณะของหุ้นหุ้นก็มีราคาขึ้นลงอาจจะมีช่วงไหนที่บอกว่าตลาดหุ้นซบเซาแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นเส้นตรงมันอาจจะมีบางช่วงที่ราคามันขึ้นหรือลงนะฮะถ้าเฝ้ามองดีๆบางทีมันมีจุดที่เราก็ยังเรียกว่าลงทุนได้ถ้าเราสนใจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าดอกเบี้ยต่ำจะแย่เสมอไปอีกอันหนึ่งที่จะต้องประเมินก็คือว่าถึงแม้ดอกเบี้ยต่ำแต่ว่าถ้าช้อยหรือทางเรื่องในการลงทุนอย่างอื่นมันก็ไม่ดีเหมือนกันผมก็ยังคิดว่าตราสารนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าเราต้องปรับระวังให้เหมาะสมกับในช่วงนั้นๆนะฮะการที่จะไม่ลงทุนเลยสำหรับในลักษณะขององค์กรที่จะไม่ลงทุนเลยเนี่ยผมคิดว่าคงค่อนข้างยากนะฮะคงอาจจะต้องลงบ้างนะครับเพียงแต่ว่าลงเนี่ยปริมาณสัดส่วนขนาดไหนอันที่สองระยะเวลาคงเหลือของตราสารนี้ที่เราซื้อเราจะเลือกแบบสั้นหรือแบบยาวนั่นคงเป็นแต่ละที่ที่มองในกลยุทธ์คนละแบบคนละแบบกันนะฮะแต่ว่าตราสารนี้ยังเป็นช้อยที่ดีนะครับในเรื่องของการลงทุนคราวนี้อย่างที่เรียนความเสี่ยงที่พูดส่วนใหญ่เป็นเรื่องของดอกเบี้ยอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงของตราสารนี้คือเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้นะครับอันนี้น่ากลัวเลยละค่ะครับกลายเป็นว่าในความเป็นจริงแล้วการลงทุนในตราสารนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากนักเพราะว่ามันมีคนที่คอยช่วยดูให้เราคือพวกบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะฮะถ้าเราอ่านบทวิเคราะห์ของเขาบทรายงานของเขาเราติดตามเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือเราก็จะพอรู้ว่าตราสารหนี้ที่เราไปลงทุนเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะผิดนัดชำระหนี้เนี่ยมีมากน้อยเพียงใดนะฮะซึ่งเผลอๆจะง่ายกว่าการที่ให้กู้บุคคลด้วยซ้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้เกิดในมองกลับไปเหมือนจุดเริ่มต้นเลยไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นบริษัทรายตัวหรือจะเป็นหุ้นกู้บริษัทเอกชนแบบไหนก็ตามจำเป็นจะต้องเข้าใจในตัวบริษัทนั้นๆอย่างท่องแท้เพื่อที่เราจะเข้าใจตัวบริษัทและความเสี่ยงที่กำลังเผชิญอยู่นะครับมันคงช่วยเราได้บ้างไม่ใช่ 100% แต่ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยครับความไม่รู้คือความเสี่ยงที่สุดจริงๆนะคะเสี่ยงที่สุดครับโอเคค่ะแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงตอนนี้บ้างล่ะคะแนวทางในการจัดพอร์ตในการกลับเนี่ยเราให้น้ำหนักของตราสารหนี้เป็นประมาณไหนคะของที่ถ้าเป็นของที่สหกรณ์ผมมีตราสารหนี้อยู่สักประมาณ 20% อันนี้คือในประเทศใช่ไหมในประเทศเท่านั้นฮะเพราะว่าเราถูกกรอบด้วยกฎระเบียบกฎหมายหลายๆอย่างะนะเช่นสหกรณ์เนี่ยต้องเป็นตราสารหนี้ในประเทศถ้าเป็นเอกชนเรตติ้งต้องไม่ต่ำกว่า A+อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะช่วยกรองความเสี่ยงในระดับนึงแต่ว่าไม่ได้แปลว่ากฎหมายเขียนอย่างนี้แล้วลงเท่านี้มันจะไม่มีความเสี่ยง มันก็มีความเสี่ยงเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของราคาอะไรในระดับนึงนะครับตอนนี้ถ้าถามกลยุทธ์ในการลงทุนในตราสารนี้ก็คือลงไม่เยอะแต่ว่าก็ยังลงบ้างนะฮะแล้วก็กระจายทั้งระยะสั้นระยะยาวนะฮะยังมียาวอยู่ด้วยใช่มั้ยคะบ้างแต่ไม่เยอะฮะถ้าจะซื้อเพิ่มคือคงซื้อบ้างนะฮะเพราะถ้าซื้อสั้นอย่างเดียวผลตอบแทนมันน้อยเกินไปแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเสมอเพราะว่าตัวที่ยาวเวลาที่เปลี่ยนเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นความรุนแรงของราคามันจะเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเปลี่ยนเป็นลบบ้างขอให้มีตัวสั้นเหลือแล้วครบอายุกลับมาลงทุนได้ใหม่ก็จะถือว่าลดความเสี่ยงไปวันนี้ชัดเจนค่ะในเรื่องของการเลือกตราสารหนี้จริงๆแล้วเอาไปปรับใช้กับนักลงทุนรายย่อยก็ได้นะคะเพียงแค่เลือกกองทุนให้เหมาะสมแค่นั้นเองใช่ครับหลักการคงคล้ายๆกันค่ะนะครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอกฤตมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้พร้อมกับให้ข้อคิดดีๆวันนี้จะได้หนึ่งคำที่ชอบมากเลยลงทุนสม่ำเสมอมันช่วยจำกัดความเสี่ยงได้จริงๆนะก็เป็นทางนึงครับผมได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ถ้าเกิดนั่งฟังกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะจะเห็นได้ว่ามีหลายมุมมองเหมือนกันที่น่าสนใจขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำเอามุมมองไหนไปใช้แต่อย่างที่บอกไปวันนี้ได้มาแล้วหนึ่งอย่างเรื่องของการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงและลงทุนแบบสม่ำเสมอเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้เราสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงด้วยหากอยากติดตามสาระดีแบบนี้นะคะในเรื่องของตราสารหนี้อย่าลืมค่ะทุกๆวันศุกร์ของรายการ Smart Money เจอกันได้บ่ายสามครึ่งถึงสี่โมงเย็นแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะสำหรับดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ